าลุยสวนในเขื่อนสวนทุเรียนมูซานคิงแห่งแรกบนเกาะภูเก็ตสวนที่รวมทุเรียนพื้นเมืองนานาพันธุ์ใครจะคิดว่าในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจะมีสวนทุเรียนซ่อนตัวอยู่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสวนทุเรียนสวนที่รวมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักและเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกมูซานคิงแห่งแรกบนเกาะภูเก็ตนั่นก็คือสวนในเขื่อนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนในเขื่อนนะคะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำบางว่าหรือว่าเขื่อนบางว่านั่นเองค่ะสวนในเขื่อนนะคะเป็นสวนทุเรียนที่รวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจากทั่วประเทศโดยเฉพาะพันธุ์มูซานคิงนะคะถือว่าเป็นเบสของที่นี่เป็นมูซานคิงที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักสวนในเขื่อนนะคะซึ่งสวนในเขื่อนนั้นมีทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างถ้าเราจะชิมทุเรียนสวนในเขื่อนเนี่ยเราจะไปชิมกันได้ที่ไหนอย่างไรแล้วก็รายละเอียดของสวนแห่งนี้เป็นอย่างไรเราก็จะไปคุยกับเจ้าของสวนกันนะคะคุณเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์หรือว่าจี้หยอยป่าตองนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามเราเข้าไปในสวนกันสวนในเขื่อนเป็นสวนทุเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมอ่างเก็บน้ำบางวาดบนเนื้อที่กว่า35ไร่เป็นสวนที่รวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกว่า10ชนิดและสวนแห่งนี้ยังเป็นสวนแห่งแรกในภูเก็ตที่นำทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงจากประเทศมาเลเซียมาปลูกคุณเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์หรือจี้หยอยป่าตองอดีตนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเจ้าของสวนเล่าให้ฟังว่าสวนในเขื่อนเริ่มปลูกทุเรียนเมื่อ8ปีที่แล้วบนที่ดินมรดกของสามีจำนวน35ไร่ซึ่งก่อนหน้าที่จะหันมาปลูกทุเรียนนั้นก็ได้ทำสวนยางพารามาโดยตลอดสามีของตนจึงได้นำทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและตัวเองชื่นชอบในรสชาติมาทดลองปลูกตอนนี้มีทั้งหมด700กว่าต้นโดยเฉพาะมูซานคิงซึ่งเป็นทุเรียนของประเทศมาเลเซียนำมาปลูกเป็นสวนแรกในภูเก็ตปรากฏว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมากรสชาติจะหอมหวานเนื้อละเอียดมีความเป็นคิมมี่และเป็นทุเรียนที่ทำให้คนรู้จักสวนในเขื่อนและเฝ้ารอคอยที่จะได้ลิ้มชิมรสชาติของมูซานคิงในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีสวนในเขื่อนของจี้หยอยนะคะเราเป็นสวนทุเรียนที่รวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อทั่วทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะมาปลูกที่นี่ปลูกบนพื้นที่ประมาณ35ไร่มีทุเรียนทั้งหมดรวมๆกันประมาณ700ต้นค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะคะแล้วก็ปลูกได้สัก4ปีเราก็เริ่มได้ผลทุเรียนออกไปจำหน่ายค่ะก็ถ้าถามว่าภูเก็ตปลูกได้เหรอทุเรียนพี่เจอคำถามนี้เยอะก็ต้องบอกว่าปลูกได้ค่ะเพราะดินภูเก็ตก็ดินดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ธรรมชาติทุเรียนเหมือนทุเรียนบ้านเราโบราณที่เราเห็นนะคะมันก็อยู่บนไหล่เขาใช่ไหมคะอันนี้เราก็มาปลูกบนไหล่เขาแล้วก็ที่คิดว่ามันทำให้รสชาติดีด้วยนะคะเพราะว่าทุเรียนมันไม่แฉะน้ำนะคะเท่าที่ดูเนี่ยแต่ละพันเนี่ยค่ะทุเรียนอายุมันไม่เท่ากันนะคะตอนนี้ถ้าดูแล้วมูซานคิงเนี่ยจะเป็นทุเรียนพันเบาตั้งแต่ปัดดอกเสร็จ90วันเราจะได้ผลละส่วนหมอนทองหรือทุเรียนพันอื่นก็อายุยาวขึ้นประมาณสัก120วันหรือ100กว่าวันเนี่ยก็จะตัดได้ไล่ตามกันมาค่ะพันเด่นๆที่สวนจี้นะคะเรามีทั้งทุเรียนใต้บ้านเราเองนะคะอย่างเช่นทุเรียนของจังหวัดพังงาเป็นทุเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศอย่างเช่นสาลิกานะคะแล้วก็ทองตำตัวอย่างเงี้ยค่ะสวนจี้ก็มีนะคะหรือทุเรียนของภาคอีสานอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งหลงลับแลหลินลับแลตอนนี้ในสวนจี้เรียกว่าหลงในเขื่อนกับหลินในเขื่อนค่ะนะคะแล้วก็ทุเรียนของต่างประเทศที่มีชื่ออย่างเช่นมูซานคิงโอฉีสวนจี้ก็มีนะคะมูซานคิงเนี่ยเราได้ผลผลิตมา4ปีแล้วค่ะแต่โอฉีเพิ่งได้ปีนี้นะคะเนื่องจากปลูกหลังมูซานคิงเนี่ยเป็นเดอะเบสของสวนในเขื่อนของจี้เลยแล้วจี้ก็เชื่อว่า
ในจังหวัดภูเก็ตสวนจี้ปลูกมูซันคิงเป็นสวนแรกแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นสวนแรกด้วยค่ะแล้วก็ทำให้สวนในเขื่อนของจี้มีชื่อเสียงมากด้วยมูซันคิงเนี่ยค่ะตอนนี้ผลผลิตของเราเป็นยังไงบ้างคะผลผลิตก็ได้พอสมควรนะคะเนื่องจากปีนี้มันแรงจัดนะคะก็ทำให้ผลผลิตน้อยแต่ว่าเราเลยต้องไว้ทุเรียนหลายรุ่นขึ้นนะคะนอกจากมูซันคิงแล้วสวนในเขื่อนยังมีทุเรียนอีกหลายพันจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นสาลิกาทองตำตัวซึ่งเป็นทุเรียนที่มีชื่อของจังหวัดพังงาหลงหลินลับแลนกหยิบพวงมณีก้านยาวหมอนทองและโอชีซึ่งเป็นอีก1,000ของประเทศมาเลเซียที่เพิ่งออกผลผลิตเป็นปีแรกรวมแล้วก็ประมาณ10ชนิดจี้หยอยยังบอกอีกว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วที่มูซานคิงและทุเรียนพันธุ์อื่นๆของสวนในเขื่อนออกสู่ตลาดทุกลูกจะถูกคัดสรรเป็นอย่างดีจะตัดทุเรียนที่แก่จัดเนื้อประมาณ 90-95% เมื่อตัดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันทุเรียนก็จะสุกพอดีทำให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพหอมหวานและจะเลือกเฉพาะเกรดพรีเมียมส่งให้ลูกค้าเท่านั้นส่วนใครที่อยากจะฟินกับทุเรียนจากสวนในเขื่อนสามารถไปชิมความอร่อยกันได้ที่บูธขายทุเรียนสวนในเขื่อนอยู่ด้านหน้าโรงแรม Holiday Inn Express ป่าตองหรือตรงข้ามกับสำนักสงฆ์แหลมเพชรใกล้ๆกับสนามฟุตบอลป่าตองเปิดขายกันทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มหรือจะเข้าไปติดตามและสั่งซื้อได้ผ่านทางเพจ Facebook จี้หยอยป่าตองมีขายยกลูกพร้อมบริการแกะเนื้อและรับเคลม 100% กรณีเนื้อทุเรียนมีปัญหาทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับทุเรียนที่ดีที่สุดและประทับใจทุเรียนจากสวนในเขื่อนมากที่สุดด้วย